มาดูเรื่องความเชื่อมั่นของภาคประชาชนมีการไปสำรวจกันมาโดยศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยนะคะมีการเปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคล่าสุดในเดือนมิถุนายน2566ค่ะพบว่าปรับตัวดีขึ้นเป็นเดือนที่13และสูงสุดในรอบ40เดือนตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวชัดเจนจากเม็ดเงินหมุนเวียนของภาคการท่องเที่ยวค่ะ โดยอยู่ที่ระดับ56.7ดีขึ้นต่อเนื่องและสูงสุดในรอบ40เดือนนับตั้งแต่เดือนมีนาคม2563เนื่องจากผู้บริโภครู้สึกว่าเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้นหลังจากการท่องเที่ยวนั้นฟื้นตัวชัดเจนเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศมากขึ้นประกอบกับราคาน้ํามันที่ปรับตัวลดลงก็ทําให้ประชาชนรู้สึกผ่อนคลายเรื่องค่าของชีพส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทุกรายการปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญค่ะ ส่วนรัชนีความเชื่อมั่นในอนาคตปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ63.9จากระดับ63.1ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคเริ่มกลับมาเชื่อมัน่นว่าเศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟื้นตัวขึ้นอย่างไรก็ตามผู้บริโภคยังคงกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาลและค่าครองชีพที่ยังทรงตัวสูงโดยเฉพาะค่าไฟฟ้ารวมถึงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์สถาบันกา,การเงินของโลกเศรษฐกิจชะลอตัวและก็สงครามระหว่างรัเสเซียและยูเครน ตลอดจนการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อแก้ไขปัญหาเงินเฟอ้อของประเทศต่างๆที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อการฟื้นตัวของเศรธธษฐกิจโลกทําให้เข้าสู่ภาวะถดถอยซึ่งก็จะส่งผลลบต่อการส่งออกของไทยและกําลังซื้อของประชาชนค่ะ